พวกเธอจงใจกันใช่ไหมจงใจใช่ไหมว่าทำไมครูทำการไม่เด็ดไม่เดือยเลยคือครูไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหรอกลูกเห็นหลายคนตั้งมาถามว่าทำไมครูทำงานทั้งวันทั้งคืนครูไม่เด็ดไม่เดือยเลยครูมีเคล็ดลับอะไรจริงๆแล้วครูไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยลูกครูอยากจะบอกเธอตรงนี้ลูกการทำงานลูกนะคนเราต้องมีแรงบันดาลใจใช่เธอทุกงานเลยเธอต้องมีแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยและแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของครูที่ทำให้ครูได้ทำงานทุกวันก็คือเจ้าเด้ลูกเจ้าเด้ไงคือแรงบันดาลใจเราก้าติดรุมจุ่มนู้นเธอว่าเดือนๆไม่ทำงานเปลือถึงขึ้นเดือนแร่งมาแล้วขึ้นเดือนแล้วก็แร่งทุกทีเลยไม่ทำงานทั้งวันแต่เจ้าเน่แร่งอีตายโกงไปและในขณะที่เราถูกเจ้าเน่แร่งอยู่ตลอดเวลามันจะมีโบหนึ่งเธอมีคนโบหนึ่งแหล่งเป็นโบดีกว่ามันหลายคนไงมีคนอยู่โบดึงมันจะทักมาถามว่ามีตังค์ให้ยืมไหมใช่เธอยังยืมตังค์เลยไม่รู้หุ่นเราเหมือนเต้าแก้ว่าปลื้มที่แหล่งว่าไม่มีตังค์แล้วไม่เคยเชื่อเราบอกไม่มีมันบอกว่าเออเหมือนทำงานทุกวันไม่มีตังค์ปลื้มเห็นทำงานอยู่ตลอดเลยคือปณีลูกอยากจะบอกว่าคือเราไม่จำเป็นต้องมานั่งแจกแจงให้เธอควางกันเธอก็ใช่ไหมเราไม่รู้จำเป็นอะไรต้องมานั่งแจกแจงว่าเออเราได้รับมาเท่านี้ต้องจ่ายออกไปเท่านั้นเป็นค่านู้นเท่านี้เป็นค่านี้เท่านั้นแล้วเรื่องอะไรมาแจกแจงให้เธอวางมั้งล่ะท้อคือกูจะแหล่งติงตายไว้ตั้งแต่นะลูกนะการทำงานนะลูกคือไอ้ที่เราทำงานทุกวันและได้ทางมาลูกนะเออที่เราไปหาทางอะคือเราไม่ได้หามาให้เพื่อนยืมมันเถอะเราไปทำงานมาจ่ายเองมั้งล่ะท้อเข้าใจตรงกันนะท้อนะ